ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอก็เปิดดวงนะคะ12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะชาวราศีมังกรธาตุดินนะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะเราจะเปิดดวงด้วยไพ่ทั้ง4นะเดี๋ยวจับกันสดๆนี่ก็จะมีไพ่พระพิฆเนศนะอย่างรู้อนาคตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะหมอนีน่าก็คิดค้นเองนะทำเองทุกอย่างนะอันนี้เนี่ยทำเองทุกอย่างเลยนะออกแบบเองวาดเองเขียนเองทำทุกอย่างนะชาวราศีมังกรขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะพ่อใหญ่ขอให้พระพิฆเนศนะอย่างรู้อนาคตมีความแม่นยำและศักดิ์สิทธิ์นะคะชาวราศีมังกรวันที่1ถึงวันที่10เนาะช่วงนี้นะไฟแสงเทียนขึ้นละนะไปถวายหลอดไฟแสงเทียนแสงตะเกียงนะแล้วก็ไปนะชีวิตดวงจะเปิดแล้วแสงสว่างขึ้นนะเป็นจังหวะชีวิตที่มังกรดวงดีแล้วนะแสงสว่างเข้ามาแล้วอะไรที่เรามืดเราบอดเราตันตอนนี้เราก็จะเห็นทางสว่างทางไปของชีวิตนะก็มีโอกาสไปถวายเทียนและแสงไฟสำหรับชาวราศีมังกรช่วงนี้ธุรกิจลงทุนขยับขยายจะได้ผลกำไรผลประกอบการที่ดีในช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะใครที่ขายของไม่ได้มังกรต้นเดือนก็จะขายของได้ของค้างสต็อกของค้างมานานและของเก่าๆที่เก็บไว้ก็จะขายได้มังกรนะธุรกิจลงทุนขยับขยายดีในช่วงของต้นเดือนนะแล้วก็มังกรถ้าจะไปบวชถือศีลหรือนุ่งขาวห่มขาว3วัน7วันก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีมังกรนะเดี๋ยวอาจารย์เบรกนิดนึงนะขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนาคแหวนนาคนะแล้วก็อัญมณีเสริมดวง12ราศีนะเสริมดวงแก้ปีชงนะดวงตกวิเคราะห์เสริมโชคลาภนะก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นแม่นและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็โทรมาที่เบอร์0942892994 0942892994นะคะย้ำต่อชาวราศีมังกรนะเนี่ย The Star ใครที่เป็นนักร้องนักแสดงจะดังนะมีชื่อเสียงเนี่ย The Star เนี่ยนะเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะก็จะมีชื่อเสียงเป็นพิธีกรฝีปากกล้าหรือว่าเป็นดารานักร้องนักแสดงจะออกเพลงซิงเกิลชุดใหม่ก็ได้นะแล้วก็เฟือนแฟนเพลงชื่นชอบด้วยถ้าเราออกเพลงชุดใหม่หรือออกละครเรื่องใหม่นะสำหรับชาวราศีมังกรนะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปรับถ้วยรางวัลรางวัลเกียรติยศนะสำหรับผู้ประกาศข่าวพิธีกรดารานักร้องแสดงก็ได้นะถือถ้วยละดีแต่มังกรนี่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะก้าวดาบเนี่ยเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้มันดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปนะก็ต้องนะก้าวดาบไม่ดีนะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมังกรเนี่ยซึมเศร้ามันเหมือนว่าความรักหรืออะไรของมังกรเนี่ยมันรู้สึกช่วงนี้ซึมเศร้านะห่างไกลจากคนรักนิดนึงมังกรกำลังเครียดด้วยนะในเรื่องความรักวันที่20ถึง28นี่ไงเนี่ย8ดาบเนี่ยช่วงนี้ก็ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะอย่าพูดอะไรมากมังกรนะเรื่องความรักก็ปิดหูปิดตาสุขภาพไม่ดีนะปวดหัวปวดตาปวดท้องนะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอาผ้ามัดตาเนี่ยมัดหัวมัดท้องอะไรเงี้ยคือมันปวดหัวปวดท้องปวดตาเนี่ยลำส้งลำส้อยอาหารเนี่ย8ดาบไม่ดีสุขภาพไม่ดีมังกรแต่ว่าการลงทุนการค้าขายอะไรเนี่ยดีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยใครจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าจะพาครอบครัวไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรกันมีความสุขในครอบครัวการลงทุนธุรกิจมังกรก็ดีนะลงทุนได้เลยมังกรถือถ้วยแล้วนี่เนาะวินวินเลยชนะเลยมังกรถือถ้วยแล้ว
นี่โชคดีเลยมังกรนะเนื้อคู่ของมังกรนะใครที่ไม่เคยมีคู่เลยมังกรวันที่20-28ก็จะเจอละนะอาจจะเจอลักษณะแบบไหนล่ะก็เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็บางขาวบางนะถ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงขาวบางนะรูปร่างดีสันทัดนะจะได้พบรักมังกรได้แต่งงานเนี่ยมีโชคมีลาภด้วยวันที่20ถึงวันที่28ได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้โบนัสเงินเดือนขึ้นอีกตั้งหากมังกรนะเนี่ยดีเลยดวงดีเลยหรือไม่ก็มังกรจะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างประเทศแต่ว่าเป็นโซนพวกจีนหรือว่าฮ่องกงหรือว่าอะไรเงี้ยที่ว่าเน้นขาวไปเลยอ่ะคู่นะเลขนำโชคมังกร68ใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะหรือว่าเป็นเลขทะเบียนรถเลขประจำตัวก็เสริมดวงสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวควรจะไปทำบุญเสริมดวงอย่างไรนะให้ดวงชะตาเปิดนะของมังกรบูชาด้วยพญานาคราชปีนี้นะมังกรนะควรมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับนาคราชเสริมดวงมังกรแล้วก็มังกรเนี่ยแล้วก็มีเป็นไปไหว้พระแม่ธรณีเสริมดวงแล้วก็ควรจะมีไปกราบไหว้พระแม่นางขวักเพื่อให้กิจการการค้าของท่านดีนะก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ